เมื่อนายแข็งแกร่งมากพอเราก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าที่เราพบกันนายก็คงจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะเจ้าจอมโจรแล้วเจอกันใหม่ฝันไปเถอะเพราะครั้งหน้าที่เจอกันฉันจะชนะอย่างแน่นอนดาร์กไลน์ฉันยอมรับว่านายนะแข็งแกร่งมากแต่ในครั้งนี้ที่ฉันได้เกิดใหม่ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องแข็งแกร่งกว่านายอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินจากกันแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ลินเซอร์ในชีวิตจริงเมื่อลินเซอร์ได้ออกจากเกมเขาก็ได้ไปอาบน้ำเพื่อให้ร่างกายของตัวเองนั้นได้สดชื่นแล้วในขณะนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี่ไอ้หนูทำไมแกถึงได้ทำตัวเย็นชาขนาดนี้นี่มันห้องน้ำสาธารณะเว้ยไอเด็กเหลือขอเอ้ยแล้วลินเซอร์ก็ได้เดินคิดอะไรคนเดียวอยู่ในร้านค้าฉันต้องวางแผนให้อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเลเวลของฉันและทีมที่ฉันกำลังจะสร้างสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันตอนนี้เฮ้ยไอเด็กเวนแกยังไม่จ่ายเงินค่าของพวกนั้นเลยแกคิดว่าจะออกไปจากที่นี่ได้โดยไม่จ่ายตังค์อย่างนั้นเหรอฉันจะโทรหาตำรวจถ้านายไม่จ่ายตังค์แล้วลินเซอร์ก็ได้เดินคิดโดยไม่สนใจป้าคนนั้นเลยนะฮะในช่วงต้นเกมฉันเริ่มต้นด้วยการกวาดล้างดันเจียนกับลิวโกฉันยังต้องการเวลาเพื่อตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างคุณปู่พูดขึ้นฉันคิดว่านี่นายนะตักข้าวเยอะไปหน่อยนะและนั่นก็คือพลังแห่งความรุ่งโรจน์แม้แต่ดาร์กไลน์ก็ยังประหลาดใจเมื่อเขารู้เรื่องนี้ความลับมันคืออะไรกันแน่ยังไงฉันต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับความลับนั่นให้ได้ส่วนคุณปู่ก็ได้พูดขึ้นนี่ลินเซอร์ฉันไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วนะได้โปรดหยุดตักข้าวเพิ่มได้แล้วลุงหยวนที่อยู่ข้างบนต้องโกรธแน่ๆเลยแต่ลินเซอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะลินเซอร์ก็ได้หยิบหมวกกันน็อกขึ้นมาเพื่อเตรียมเข้าเกมไม่มีเวลามาให้หย่อนยานอีกต่อไปแล้วฉันจะต้องเพิ่มเลเวลของฉันให้เร็วที่สุดได้เวลาเริ่มเกมแล้วชุดอุปกรณ์ครบครันแล้วลินเซอร์ก็ได้เข้าเกมไปในที่สุดถ้าตอนนี้ลินเซอร์ก็ได้มาโผล่ที่เมืองคาร์ดฟาโดตรงบริเวณน้ำพุในขณะนั้นลินเซอร์ก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกลินเซอร์ขึ้นมาหัวหน้าลินเซอร์ครับทางนี้ฟังนะล่าสุดผมได้เจอเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ยอมให้ผมเข้าร่วมทีมผมไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้ว่าทีมของเราได้คะแนนมากที่สุดในสงครามกิลด์ประจำเดือนและพวกเขาก็ไม่เชื่อผมเมื่อผมบอกว่าผมนั้นได้กลายร่างเป็นร่างยักษ์มันบ้ามากเลยพวกเขายังบอกด้วยว่าพวกเขาไม่รู้ว่าใครคือลินเซอร์ตั้งแต่คุณเข้าร่วมกิลด์และมุ่งเน้นไปที่สงครามกิลด์สมาชิกในกิลด์ก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณและไม่เคยได้ยินชื่อของคุณอีกเลยนี่คุณลินเซอร์รู้ไหมผมเนี่ยเถียงกับพวกเขาตั้งนานและผมก็ยังบอกด้วยว่าผมเนี่ยได้อยู่ทีมเดียวกับเทียนหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อผมเลยสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมแทบบ้าเลยละนี่หัวหน้าลินเซอร์ยังฟังผมอยู่หรือเปล่าเฮ้อทำไปไม่สนใจมันทำยากแฮะแล้วหัวหน้าลินเซอร์จะพาผมไปไหนอย่างนั้นเหรอหรือว่าเรากำลังจะไปเพิ่มเลเวลหรือหัวหน้าลินเซอร์มีอะไรที่สอนผมไหมแล้วลินเซอร์ก็ได้ตอบไปว่าตอนนี้เรากำลังรออีกหนึ่งคนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเทียนหน้าอย่างนั้นเหรอถ้าพวกเราสามคนร่วมมือกันจะไม่มีใครหยุดยั้งเราได้ไม่ใช่หรอกหน้าเดี๋ยวนายก็รู้เองเมื่อเขามาถึงลินเซอร์คิดในใจขึ้นมาว่าฉันยังคงเป็นพันธมิตรกับเทียนหน้าในตอนนี้กว่าจะมาได้งานเลี้ยงก็ได้จบลงแล้วฉันไม่คุ้นเลยกับงานแบบนี้ริวโกะได้พูดขึ้นไม่เป็นไรนะลูกพี่ลินเซอร์ผมได้บอกกับพวกเขาว่าลูกพี่ลินเซอร์มีธุระที่ต้องทำดังนั้นจึงทำให้ลูกพี่ลินเซอร์มาไม่ได้แล้วในขณะนั้นเทียนหน้าก็ได้โผล่เข้ามาฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลย
เรื่องสงครามคิวประจำเดือนน่ะสิ่งนั้นคือเหตุผลที่ผมได้พบเพื่อนร่วมทีมและเราได้สิ่งที่ต้องการดังนั้นไม่ต้องขอบคุณอะไรฉันเลยเมื่อสงครามกิลสิ้นสุดลงฉันอยากพูดบางอย่างเกี่ยวกับกิลนี่นายคงไม่คิดที่จะออกจากกิลใช่ไหมฉันรู้ว่าสัญญาของเราก็คือให้นายเข้าร่วมกิลชั่วคราวแต่ฉันสัญญาว่าจะให้คุณมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นไปอีกบวกกับกลุ่มที่นายจะเป็นคนวางแผนเองไม่ใช่แล้วมันมีบางอย่างที่ตรงกันข้ามฉันต้องการทรัพยากรและฉันต้องการให้ทีมเจินเหมียวมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ฉันจะไม่ไปตอนนี้ดังนั้นจากนี้ไปฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองและอีกอย่างฉันมีแผนของฉันเองว้าวอย่างนั้นเหรอนี่มันทำให้ฉันน่ากลัวขึ้นมานิดหน่อยเลยนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองผลของการต่อสู้ในเดือนนี้จะต้องได้รับความสนใจจากพวกระดับสูงแต่ผมจะช่วยคุณดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนี่นายมีแผนอะไรอย่างนั้นเหรอหลังจากนี้นะคุณรู้จักจอมโจรผิวสีแดงใช่ไหมเรียกเขามาหาผมทีและชายคนนี้ก็คือหนุ่มมัสตาร์ดที่มีชื่อว่าวาซาบิฉันอยู่นี่แล้ววาซาบิได้พูดขึ้นมาว่าคนที่นายจะพามาก็คือเจ้ากุ้งแห้งนี่เหรอหลังจากที่ริวโกได้ยินวาซาบิพูดไปแบบนั้นริวโกก็รีบตอบไปว่าอย่ามาเรียกฉันว่ากุ้งแห้งนะลินเซอร์พูดกับวาซาบิขึ้นมาว่ายินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับรองหัวหน้าริวโกกระซิบขึ้นมาว่าฉันจำเขาได้เพราะว่าเขานั้นตัวสีแดงยังไงล่ะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่รับผิดชอบแผนก3นี่ริวโกก่อนที่เราจะพบเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้เราต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอีกอย่างตอนนี้เขาเป็นถึงรองหัวหน้าฉันต้องการตัวเขาเพื่อให้มาเข้าร่วมทีมนี่ลินเซอร์อย่าแกล้งโง่สิด้วยความสามารถของนายนะมันง่ายมากเลยนะที่จะรับช่วงต่อในฐานะกัปตันของแผนกเนี่ยฉันไม่สนใจตอนนี้ปลายเลี่ยหายไปแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีที่เทียนหน้าได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าของเจินเหมียวไม่ใช่เหรอฉันเห็นอยู่ว่าเธองานยุ่งก็เลยมาหาคุณแทนชิไหนพูดเหมือนกับว่าฉันน่ะว่างงานอยู่สินะถ้าไม่ใช่เพราะเทียนหน้าฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าฉันต้องตายพวกเขามาถึงแล้วเอ๊ะพวกเขาไหนเหรอใช่แล้วเพื่อนร่วมทีมสำหรับดันเจียนที่เรากำลังท้าทายในเดือนนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่าหัวหน้าแผนก3แล้วสำหรับดันเจียนที่จะท้าทายดังนั้นลินเซอร์ฉันขอความช่วยเหลือจากสมาชิกบางคนของแผนก2พวกเขาเนี่ยมีทักษะและระดับที่สูงกว่าของสมาชิกกลุ่ม3ฉันจะบังคับให้พวกเขายอมรับคำขอระดับและทักษะของพวกเขาคุณได้เลือกตามคำขอของฉันใช่ไหมใช่แล้วนายติดต่อฉันมาเมื่อคืนนี้ฉันเลยติดต่อไปที่เพื่อนของฉันแม้ว่าเขาจะออฟไลน์ไปแล้วฉันใช้เวลานานในการหาคนที่เหมาะสมกับความต้องการของนายแต่ฉันจะบอกนายก่อนนะว่าฉันไม่รับผิดชอบต่อทัศนคติของพวกเขานะสมาชิกของแผนก2เป็นที่ภาคภูมิใจดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะมองข้ามสมาชิกจากแผนก3ถ้าไม่ใช่เพราะฉันที่เป็นรองหัวหน้าฉันคงทำให้พวกเขายอมรับคำขอของนายไม่ได้นอกจากนี้สมาชิกตรงกับความต้องการของนายเป็นสมาชิกชั้นนำของแผนก2ฉันต้องใช้เงินเพื่อให้พวกนั้นยอมรับฉันวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพื่อพระเจ้าของฉันขอโทษที่รบกวนนะไว้ฉันจะคืนเงินให้ทีหลังนะช่างมันเถอะแค่คิดถึงวิธีการในการจัดการกับพวกเขาก่อนแล้วทันใดนั้นสมาชิกแผนก2ที่ลินเซอร์ขอร้องให้วาซาบิดึงเขามาเข้าร่วมทีมกับลินเซอร์ก็ได้โผล่มาเธอได้พูดขึ้นมาว่านี่คุณวาซาบิอย่าบอกนะว่าเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆที่นายบอกเราคือ2คนนี้ดูอ่อนแอมากเลย
นี่พวกเราต้องพาเจ้ากุ้งแห้งนี่ไปด้วยอย่างนั้นเหรอน่ารำคาญจริงๆดันเจียนน่ะไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกของแผนก3สามารถเคลียร์ได้นะอย่าเสียเวลาเลยและเธอคนนี้ก็คือสมาชิกจากแผนก2ที่หลินเซอร์ต้องการตัวให้เข้าร่วมทีมในการเคลียร์ดันเจียน